วันที่18เมษายนปี2003รอยเตอร์ได้รายงานว่าทางการจีนแสคงความบ่เห็นนำกรณีที่ว่าไต้หวันได้เดินหน้าจัดสื่อขีปนาวุธต่อต้านเฮือฮบรุ่นฮาฟูนจากทางการสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ว่าไต้หวันได้ประเสริญกระแพงกดดันจากกองทัพจีนหลายที่สุดเป็นประวัติการท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าแพนตากอนได้เปิดเผยสัญญาการสื่อขายขีปนาวุธต่อต้านเฮือดังกล่าวในจำนวน4หอยลูกซึ่งว่ามีมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาแต่บ่ได้เปิดเผยว่าผู้สื่อเป็นหน่วยงานจากสถานที่ใดแพนตากอนได้ออกมาปฏิเสธที่ว่าจะแสดงความคิดเห็นอื่นใดต่อสัญญาสื่อขายขางต้นเพียงระบุว่าทางการสหรัฐอาศัยอำนาจความหัวมือสนับสนุนที่ว่าจำเป็นให้กับไต้หวันเพื่อหายมีความสามารถหักษาแสนยานอนุภาพในการป้องกันตนเองไว้ได้ที่ว่ามีกำหนดส่งมอบเสียสินภายในเดือนมีนาปีพ.ศ.2572ซึ่งว่าแผนการสื่อขีปนาวุธฮาฟูนของทางการไต้หวันนั้นได้รับการเปิดเผยเทือกทำอิฐในปี2003ซึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพที่มีความทันสมัยในขณะที่ซุนหลีเฟิงโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้กล่าวแสดงความหมั่นใจว่าการส่งมอบอาวุธจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่ว่าตกลงกันไว้ซึ่งว่ารายละเอียดสัญญาสื่อขายระหว่างบริษัท Boeing Defense Space and Securityผู้พัฒนาอาวุธและกองบัญชาการระบบกองทัพเพื่อเสริมว่าด้วยแสนยานอนุภาพทางอากาศในฐานะผู้จัดซื้อแทนทางการของไต้หวันเผยแผ่เห็นว่าเป็นเทือกทำอิฐที่ว่าไต้หวันจะได้รับระบบแบบใหม่เป็นรถยิงเคลื่อนที่เสริมว่าก่อนหน้านี้สภานักธุรกิจไต้หวันสหรัฐเป็นผู้จัดซื้อขีปนาวุธฮาฟูนแบบปล่อยจากเฮือทั้งนี้ขีปนาวุธฮาฟูนเป็นจรวดทำลายเฮือที่ว่าใส่ระบบนาวิธีด้วยเรดาร์และเคลื่อนที่แบบขีปนาวุธร่อนหรือว่าจรวดครุสเลียบผิวน้ำเพื่อว่าลบหลีกระบบกวาดจับและต่อต้านของขาซึกเสริมว่าติดตั้งหัวลบระเบิดทำลายหลังนักสูงสุด211กิโลกรัมมีพิสัยการยิง139กิโลเมตรความไวสูงสุด 0.71 มาร์คหรือว่าประมาณ864กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสริมว่าขีปนาวุธฮาฟูนแบ่งออกได้เป็น3รุ่นซึ่งว่าได้แก่ AGM-8C ที่ว่าปล่อยจากอากาศสู่พื้น RGM-8C ที่ว่าปล่อยจากเครือโฮปหรือสายฟังสู่เป่าไม้และ UGM-8C ปล่อยจากเครือดำน้ำ